โต๊ะเลื่อยวงเดือน iMac อัปเกรดใหม่ปี2023สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยผมได้ซื้อโต๊ะเลื่อยของ iMac มานะแล้วก็ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วพอดีตอนนี้ iMac เขามีการอัปเกรดโต๊ะเลื่อยใหม่ครับเขาก็เลยส่งมาให้ผมทดลองใช้ดูนะครับทีนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับว่าระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่ที่อัปเกรดแล้วเนี่ยต่างกันยังไงก่อนอื่นนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูโต๊ะเลื่อยตัวเก่าของผมก่อนครับนี่คือโต๊ะเลื่อย iMac นะครับที่ผมซื้อไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่แล้วก็ยังใช้อยู่ประจำนะครับหลังๆงานไม้น้อยอยู่นะครับก็คุมผ้าเก็บไว้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอันใหม่กันอันใหม่มาแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาอัปเกรดกันนะครับว่าตัวใหม่นะครับเลื่อยวงเดือน iMac ขนาด10นิ้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่น IMTS254นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรอัปเกรดมาบ้างแกะกล่องกันออกมาดูเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆประกอบให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับพอแกะออกมาจากกล่องนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีแบบนี้นะครับส่วนที่ผมเห็นนะครับว่าอัปเกรดนะครับอย่างแรกคือขาตั้งนะครับเขาอัปเกรดมาใหม่นะครับมีการเพิ่มครีบนะครับสำหรับความแข็งแรงนะแล้วก็ตัวขานะครับรู้สึกว่าจะใหญ่ขึ้นนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็ตัวการ์ดครอบกันใบนะครับก็อันนี้ตัวเก่านะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะส่วนตัวใหม่นะครับก็พลาสติกหนาขึ้นนะครับแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูกระชับมากขึ้นนะรูปทรงในการจับเนี่ยดูถนัดมือมากขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปลองใช้จริงกันดูเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวลองมาเทียบกันอีกทีนะครับสำหรับเรื่องมอเตอร์นะครับมอเตอร์กินกำลังไฟ 2,000 วัตต์เท่ากันทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นะครับแต่ตัวเก่าเนี่ยสามารถหมุนรอบเปล่าได้ที่ประมาณ 4,800 รอบต่อนาทีนะครับส่วนตัวใหม่เนี่ยมอเตอร์หมุนเปล่าอยู่ที่ 5,000 รอบต่อนาทีนะครับซึ่งเร็วขึ้นอีกนิดนึงครับเลื่อยวงเดือน iMac ขนาด10นิ้วมาพร้อมคู่มือนะครับแล้วก็ใบรับประกัน1ปีเต็มจาก iMac นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากดูวิธีติดตั้งนะสามารถไปดูคลิปวิดีโอเก่าได้เลยนะอันนั้นจะเป็นวิธีติดตั้งแบบละเอียดนะครับวันนี้ผมจะขอไปแบบเร็วๆหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้พูดเรื่องการติดตั้งเยอะมากนักนะเพราะว่าเจ้าโต๊ะเลื่อยตัวนี้สามารถประกอบได้ง่ายอยู่แล้วครับเริ่มต้นด้วยการประกอบขาตั้งเข้าไปก่อนนะครับน็อตอะไรต่างๆเขาก็มีมาให้ครบนะใครไม่มีพวกประจงประแจนะครับเขาก็มีมาให้ในกล่องครบนะครับใครอยากให้เร็วนะครับก็ใช้ไขควงไฟฟ้านะครับหัวลูกบ็อกเบอร์สิบครับแบบนี้ก็จะติดตั้งได้เร็วกว่าครับตัวขาโต๊ะมี A มี B นะครับเพื่อนๆใส่ให้ถูกนะครับด้านยาวคือ A นะครับด้านสั้นคือ B นะครับน็อตสำหรับขาโต๊ะนะครับเขาจะมีบากสี่เหลี่ยมอยู่ตรงคอด้วยนะที่สำคัญเพื่อนๆควรจะใส่แหวนรองแล้วก็แหวนสปริงกันคลายด้วยนะครับเพราะว่าโต๊ะพวกนี้มันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะเพราะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่น็อตมันจะเลื่อนหลุดได้นะครับต่อมานะครับเราก็จะต่อตัวข้างโต๊ะออกมานะครับซึ่งตัวข้างโต๊ะอันนี้มันจะสั้นกับรุ่นเก่านะทีนี้พอเราจะต่อเนี่ยมันจะต้องมีขาค้ำนะครับเราจะต้องแกะขาตัวนี้ออกมาก่อนแป๊บนึงนะใส่ตัวขาค้ำเข้าไปครับซึ่งการต่อโต๊ะขานะครับเราจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆในการใช้งานนะทุกคนครับตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเอามาวางเทียบกันเลยนะว่าทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เนี่ยต่างกันยังไงอย่างแรกนะครับตัวเก่านะขาเรียวเล็กนะครับแล้วก็ช่วงขาเนี่ยจะแคบกว่านะครับส่วนตัวใหม่นะครับขาใหญ่กว่านะครับแล้วก็ช่วงขาเนี่ยกว้างกว่าครับตัวโต๊ะที่เป็นพลาสติกนะครับตอนแรกก็ดูคล้ายๆกันนะครับแต่มาดูดีๆนะครับก็มีความแตกต่างกันในเรื่องการออกแบบเล็กน้อยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีผลอะไรกับการใช้งานนะแต่สำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าตัวใหม่ครับบอดี้เขาจะดูเล็กกว่านิดนึงนะครับส่วนหน้าโต๊ะนะครับหน้าโต๊ะตัวเก่าเนี่ยจะแคบกว่านะครับแต่ต่อปีกออกไปนะครับทำให้รู้สึกว่าค่อนข้างกว้างครับส่วนหน้าโต๊ะตัวใหม่นะครับจะกว้างกว่านะครับแต่ปีกที่ต่อออกมาเนี่ยจะเป็นปีกอันเล็กกว่าครับซึ่งเวลาเราตัดงานจริงนะครับพื้นที่ที่เราใช้หลักๆนะก็คือตัวพื้นที่สีเทานะได้ความใหญ่กว่านะเราก็ทำงานสะดวกกว่านะครับซึ่งสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่วางนะผมมีปัญหาเหมือนกันนะว่าตัวเก่าเนี่ยเวลาไปวางนะครับคือเวลาวางเข้าชิดกำแพงเนี่ยตัวปีกที่ต่อมาเนี่ยมันค่อนข้างเกะกะนะครับแต่ตัวนี้เวลาไปวางนะครับตัวปีกกับตัวขามันค่อนข้างเสมอกันนะเวลาหาที่วางเนี่ยมันค่อนข้างวางง่ายกว่าและอย่างนึงที่แตกต่างกันนะครับคือตัว cover นะครับหรือว่าตัวป้องกันใบนะครับตัวนี้เนี่ยออกแบบมาใหม่นะซึ่งการจับต่างๆนะครับค่อนข้างสะดวกกว่านะตัวเก่าเนี่ยเราจะจับในแนวนอนนะแต่ตัวใหม่เนี่ยเราจับขึ้นในแนวตั้งนะครับส่วนอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับก็จะคล้ายๆกับของเดิมนะไม่ได้ต่างกันมากนะครับมีตัวไกด์นะครับพวกไกด์ข้างนะตัวนี้นะ
ผมไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะผมใช้งานเป็นอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวไกด์องศาแล้วก็มีตัวไม้ดันมาให้นะครับตัวนี้ต้องใช้นะเพื่อความปลอดภัยในการทำงานไปเลื่อยวงเดือนขนาด10นิ้วนะครับมีใส่มาให้ด้านในเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยระบบการทำงานนะครับก็ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็มีตัวสวิตช์นะครับเปิดปิดนะแล้วก็มีตัวปรับองศานะครับให้ใบเอียงได้นะครับเวลาเราจะปรับนะครับเราก็หมุนตรงนี้นะครับก็ใช้สำหรับปรับเอียงใบนะครับจะเอากี่องศานะครับตัวนี้เพิ่มมาก็คือมีตัวเข็มสีแดงตรงนี้ในการบอกนะครับซึ่งตัวเก่าเนี่ยเราก็กะเอานะเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยไม่มีเข็มมานะครับเราก็ดูองศาเอานะครับตัวใหม่ก็จะสะดวกขึ้นนะครับเพราะมีเข็มปรับมาให้เรานะการปรับองศาต่างๆเนี่ยก็จะแม่นยำมากขึ้นนะการยกใบนะครับเราก็หมุนเฟืองตัวนี้นะครับในการยกใบขึ้นลงครับพอมาวางในพื้นที่เดิมนะครับก็ใช้พื้นที่น้อยกว่าตัวเดิมจริงด้วยนะครับก็ประหยัดพื้นที่มากขึ้นนะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบการใช้งานดูสักหน่อยนึงนะครับตอนนี้ผมทดสอบการทำงานโดยทั่วไปนะครับสำหรับโต๊ะเลื่อยที่เราใช้กันนะครับทั้งองศาในการตัดทะแยงนะครับซอยไม้นะครับหรือว่าการตัดเฉียงนะครับทุกอย่างก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ตัวโต๊ะนะครับมันคงแข็งแรงนะครับเวลาตัดนะไม่ขยกไปไม่ขยกมานะครับนี่อยู่ที่พื้นที่ที่เราตั้งด้วยนะถ้าพื้นที่ที่เราตั้งเรียบดีนะครับตัวโต๊ะก็สามารถทำงานได้อย่างดีนะครับในเรื่องของการเซฟตี้การปลอดภัยนะครับการทำงานยังไงนะครับเราควรจะใส่กาดนะครับใส่ถุงมือนะแล้วก็ใส่หน้ากากอะไรให้เรียบร้อยนะแล้วก็ทำงานอย่างปลอดภัยที่สุดนะครับตัวเครื่องก็ออกแบบมาให้เราสามารถทำงานง่ายนะครับแล้วก็ราคาประหยัดนะครับสำหรับเพื่อนๆนะที่อยากได้โต๊ะเลื่อยสักตัวนึงนะครับไว้สำหรับทำงานไม้นะผมแนะนำเลยนะโต๊ะเลื่อยวงเดือนของ IMAX นะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้ทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่นะไหนๆก็ออกใหม่แล้วผมก็แนะนำให้ซื้อรุ่นใหม่แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับแล้วขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์